คุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของขุนพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่17นะครับจะบุกไปเยือนสโมสรพัทยายูไนเต็ดในวันเสาร์ที่26พฤษภาคมนี้ณสนามเทศบาลหนองปรือนะฮะแข่งขันกันที่จังหวัดชลบุรีเมืองพัทยานะครับแฟนคลับกิเลนพยองของเราก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางตามให้กำลังใจกันได้นะครับคู่นี้แข่งขันกันในวันเสาร์นะครับพอแข่งขันกันเสร็จเนี่ยวันอาทิตย์คุณก็สามารถที่จะเที่ยวที่เมืองพัทยาแล้วก็ตัวเมืองชลบุรีได้นะฮะก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนไปในตัวเป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของเล็กแรกในฤดูกาล2018นะครับหลังจากนี้สโมสรในไทยลีกก็จะหยุดเว้นวรรคให้กับโปรแกรมอุ่นเครื่องทีมชาติรวมไปถึงใครต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวผู้เล่นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเลขที่2หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับอ่ะวันนี้นะครับคุณผู้ชมมีข่าวสารเคลื่อนไหวกันสักนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้นะครับมีการจับฉลากฟุตบอลลีกครับรอบ32ทีมสุดท้ายสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราคือแชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับในรอบก่อนๆหน้านี้ก็มีการเพลย์ออฟกันมา2รอบแล้วนะครับซึ่งสโมสรจากไทยลีกก็จะลงสนามแข่งขันกันในรอบ32ทีมนี่แหละครับซึ่งผลการจับฉลากเมื่อช่วงบ่ายๆก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสโมสรกิเลนพยองเนี่ยจะบุกไปเยือนอุดรธานี FC ในวันพุธที่13มิถุนายนนี้ณสนามสถาบันพละศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีนะครับแฟนคลับกิเลนพยองของเราที่เป็นชาวโซนอีสานนะฮะใครๆที่อยู่ใกล้จังหวัดอุดรก็อย่าลืมตามให้กำลังใจคุณพลกิเลนพยองของเราด้วยนะครับในกลางเดือนหน้านะครับเป็นฟุตบอลน็อกเอาท์นะฮะรอบนี้แข่งขันกันนัดเดียวรู้เรื่องเลยเพื่อที่จะหาทีมที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปนั่นเองนะครับแต่ก็มีเวลาอีกสักพักหนึ่งละครับในการเตรียมทีมเพราะว่าในเลกที่2เนี่ยทั้งอุดรเองก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเช่นกันและเช่นเดียวกับสโมสร SCG เมืองทองแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเข้าออกเยอะพอสมควรก่อนที่จะเจอกันเนี่ยต้องไปมองถึงโปรแกรมลีกที่จะต้องเจอกับพัทยาก่อนนะครับรวมไปถึงโปรแกรมไทยลีกเลข2เนี่ยที่กลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยที่โฟกัสเกมแรกนะครับคือการบุกเยือนพัทยายูไนเต็ดนะครับน่าจะเป็นเกมยากของกุนซือเคอร์ซิสยากกว่าเกมที่เราพบกับไชน่าแล้วก็สุโขทัยอีกซะด้วยนะครับเพราะว่านี่คือเกมเยือนนะครับแล้วพัทยาเองเล่นในบ้านได้ดีนะครับในฤดูกาลนี้นอกจากนั้นอันดับตารางของทีมพัทยาเนี่ยหล่นไปอยู่ในโซนอันตรายแล้วนะครับอยู่1ใน5ของทีมที่ตกชั้นณตอนนี้นะครับพอชาลาเจ้าถิ่นก็จำเป็นจะต้องถีบตัวเองขึ้นมาจากโซนพื้นที่อันตรายให้ได้นะครับและ SCG เมืองทองของเราเองก็เป็นเกมเยือนครับแล้วฤดูกาลนี้เสียประตูค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นต้องวางแทคติกให้ดีรวมไปถึงความพร้อมต้องเกิน 100% นะครับในการบุกเยือนพัทยาในวันเสาร์ที่ถึงนี้นั่นเองอ่ะนี่คือภาพบรรยากาศบางส่วนของสโมสรกิเลนพยองที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากนะครับบางคนมีการบาดเจ็บก็ให้ทีมแพทย์ดูแลที่สนาม SCG Stadium นะครับหรือบางคนที่เริ่มมีการบาดเจ็บดีขึ้นก็ให้ทางทีมฟิตเนสดูแลนะฮะอย่างพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับหรือบางส่วนที่ลงสนามในเกมหนักๆกับทีมสโขทัย FC ก็ได้รีคัฟเวอรี่ร่างกายกับฟิตเนสอีกกลุ่มหนึ่งและกลุ่มที่ไม่มีเกมการแข่งขันก็ต้องมาลงกับกุนซือเคอร์ซิสมาซ้อมเข้มกับกุนซือเคอร์ซิสนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมวันนี้นะฮะ22พฤษภาคมที่มุนทอทีวีของเราเก็บมาฝากครับ